กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวกกลับมาที่เกมมือถือกันก่อนบ้างฮะแหมโอเวอร์วอชกันรัวๆเลยนะฮะก็สลับกันนิดนึงนะฮะสลับกันปล่อยคลิปนิดนึงฮะก็จะได้ไม่ตกข่าวเรื่องเกมมือถือกันด้วยนะครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้มารีวิวเกมเอลซอร์ดนะครับบางคนจะเรียกเอลสวอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็นั่นแหละขอให้เข้าใจตรงกันแล้วกันว่าเป็นเกมเดียวกันนะครับก็เคยเปิดให้บริการในเวอร์ชัน PC ด้วยนะครับและเคยเปิดเวอร์ชันมือถือในภาษาจีนมาแล้วด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีโคสเบต้าเซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยก็มีนะครับเป็นของ Southeast Asia นั่นเองนะฮะเริ่มเล่นกันเลยนี่นะฮะมาถึงก็เจอแม่น่ารักน่าชังนะครับก็พอดีผมเล่นไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับก็ขอเล่นต่อจากเดิมเลยก็แล้วกันเนาะไปล็อกอินด้วยรู้สึกจาก Google Plus Facebook อะไรได้หมดเลยนะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับมีตัวละคร4ตัวแต่ตอนนี้ยังมีแค่3คนซึ่งเป็น3คนที่เราคุ้นเคยนะฮะ3คนเนี้ยมันเป็น3คนแรกที่มีให้เราเล่นไงส่วนคนนี้ก็ไม่รู้ใครอยากเล่นเหมือนกันนี่ตัวละครของผมนะครับนี่มี3ตัวภาพแตกๆไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะแบบเดี๋ยวต้องไปดูว่าเกมนี้ปรับกราฟิกได้ไหมคือมันก็ไม่ได้ใช่เกมใหม่อะไรนะมันก็มานานแล้วถ้าเป็นภาษาจีนนะเนาะเอาล่ะก็มี3อาชีพที่สร้างได้นะครับนักธนูก็โจมตีระยะใกล้ฟังไม่ผิดนะครับนักธนูเกมนี้จะเตะนะครับแต่ว่าสกิลอ่ะโอเคก็จะใช้ธนูหาข้ามีธุระอะไรเหรออ้าวเสียงภาษาไทยเหรอเพิ่งสังเกตเนี่ยว่าเป็นเสียงภาษาไทยนักเวทก็จะโจมตีไกลหน่อยนะครับแล้วก็นักดาบก็ตีระยะใกล้นั่นเองนะก็ขอเล่นต่อจากเดิมนะครับยินดีต้อนรับกลับมานะนี่เสียงน่ารักแอลเบลมากยินดีต้อนรับกลับมานะเกมไม่เป็นลักษณะเนี่ยครับเป็นเมืองนะฮะแล้วก็มีเมนูอยู่ข้างล่างนะครับเลเวลสูงขึ้นก็จะปลดล็อกระบบขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งผมชอบมากนะคือมันจะมีบอกตรงนี้ครับว่าเลเวลเท่าไหร่จะเปิดระบบอะไรและรายละเอียดของระบบนั้นเป็นยังไงโอ้โหผมชอบมากเลยจะได้ไม่ต้องเดาไงนะท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดจะทราบว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางที่จะเก็บเลเวลให้ในทุกเกมอ่ะไม่มีทางที่จะทำให้ระบบเปิดครบได้เพราะไม่มีเวลาเล่นนั่นเองนะครับเกมนี้ผมโคตรชอบเลยน่าจะเป็นเกมแรกที่ผมเห็นก็คือบอกด้วยว่าระบบต่อไปมีอะไรบ้างนะเป็นภาษาไทยแล้วท่านผู้ชมมาอ่านดูก็ได้นะครับคือระบบเกมนี้เยอะจริงๆผมจะรีวิวแค่ตอนเฉพาะเลเวล25เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการต่อสู้เดี๋ยวผมหาทางปรับกราฟิกก่อนนะครับกดที่รูปตัวละครนะฮะก็จะเข้ามามีตั้งค่าระบบตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวละครภาษาไม่มีปรับกราฟิกนะครับไม่มีนะฮะไม่มีอ่ะก็ทำใจครับก็แค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับผมนะเอาล่ะเราไปลุยกันเลยนะครับสงครามนะครับก็คือจะเป็นดันเจียนหรือการต่อสู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวสาธิตด่านไหนให้ดูดีผมผ่านมาตั้งหลายด่านละด่านนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะมีบอกด้วยว่าจะดรอปอะไรบ้างแล้วก็มีแบบประเมินอ่ะก็คือมีระบบดาวนะครับก็ผ่าน3ดาวปุ๊บเมื่อสะสมไปครบก็สามารถเปิดหีบได้ระบบนี้น่าจะคุ้นเคยกันนะฮะสำหรับการต่อสู้เกมนี้ผมชอบครับเพราะว่าสะใจจริงๆสะใจยังไงเดี๋ยวมาดูเลยนะฮะก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตตั้งคีย์บอร์ดในบูสแตกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกมมันตั้งมาให้หรือยังนะยังไม่ตั้งนะฮะเดี๋ยวผมตั้งก่อนเดี๋ยวรอโหลดสักครู่ฮะให้พี่มาโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมสต็อปแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งคีย์บอร์ดนะครับก็เกมนี้เวลาเดินมันมีแค่ซ้ายกับขวานะครับแล้วก็มีกระโดดนะก็คือเป็นแนวแอคชั่นไซส์สกอร์ลิงแหละนะแล้วก็กระโดดสเปซบาร์ละกันนะสกิลผมก็1 2 3เลย ตั้งคีย์บอร์ดได้เรียบร้อยครับสกิลก็นำมาได้แค่3สกิลนะฮะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่สัตว์เลี้ยงเลข4ไปเลยสัตว์เลี้ยงนี่จะใช้สกิลได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วโจมตีก็เดี๋ยวคลิกเอาก็แล้วกันโอเคครับก็ขออนุญาตตั้งแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวปิดก่อนเซฟโอเคจะได้เล่นได้สะดวกขึ้นมีออโต้ด้วยนะแต่ผมจะไม่ออโต้นะจะเล่นให้ดูนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับก็ดูเกมนี้เตะนะครับสะใจมากเสียงแบบปูปากปูปากเนี่ยดูดิปากเห็นไหมกระโดดได้2จังหวะถ้ากระโดดจะเป็นยิงธนูแล้วนะฮะแต่ยิงแค่3ครั้งเท่านั้นแล้วก็ยังสามารถแดชได้นะครับหรือวิ่งอ่ะกดเดินหน้า2ครั้งติดกันแล้วโจมตีก็ได้ก็จะเป็นการโจมตีอีกประเภทนึงเห็นไหมสกิลบ้างฮะสกิลบ้างนี่เสียงยังเป็นภาษาไทยนะฮะไปมีหีบให้เก็บด้วยก็เก็บด้วยนะฮะส
สกิลนี่สกิลพายุหมุนสลาตันคือโอเคเมื่อกี้มีบางอย่างมารบกวนหน้าจอนะฮะโอเคตัดกลับมาลุยกันต่อสกิลก็มีอีกท่าหนึ่งชึบชึบนี่เอาบอสมาแล้วครับพยายามหลบด้วยนะฮะคือบอสอ่ะบางทีมันก็ไม่ชะงักไงเนี่ยมันก็จะมีสกิลโจมตีนะโอ้หลบ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 ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะใช้สกิลอยู่เราก็โดนบอสโจมตีได้นะครับเห็นไหมมันก็สวนมาได้นะครับเดี๋ยวใช้สัตว์เลี้ยงก่อนเอามามันแถมทุกคนนะฮะไม่ต้องถามนะครับได้ยังไงมันเดี๋ยวเล่นสักพักอ่ะระบบสัตว์เลี้ยงเปิดมันก็จะแถมไม่ได้แถมหรอกมันพาให้เราไปเปิดกระจับปองอ่ะแล้วเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงมานี่นะฮะดอกของก็จุยกระจายนะครับเรียบร้อยแล้วเหรอใช่เรียบร้อยแล้วจ้าก็คือโอเคน่ารักน่าชังนะครับเนี่ยแหละก็ได้ของมาเต็มเลยก็เนี่ยครับบรรยากาศการเล่นแล้วก็มันจะมีแบบบอสด้วยนะอันนี้เนี่ยที่เป็นรูปบอสนี่อันนี้คือแบบยากนะครับแบบยากแล้วก็แน่นอนด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วเราสามารถกวาดล้างได้แล้วกวาดล้างเกมนี้นะครับต้องใช้ผลไม้ซึ่งเราจะกวาดล้างกี่รอบก็ได้ตราบใดที่เรามีผลไม้เราได้ EXP เยอะมากอยู่ที่ผลไม้ด้วยนะครับว่าเรามีผลไม้เท่าไหร่แล้วผลไม้แต่ละอันมันก็จะให้ EXP ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเลเวลท่านผู้ชมจะเริ่มมาตันประมาณ21ถ้าจำไม่ผิดนะจะเริ่มแบบเลเวลยากแล้ว21 22เนี่ยเริ่มเลเวลยากนะครับแล้วดันเจี้ยนมันก็จะไม่เปิดอย่างเงี้ยคือมันต้องเลเวล26ก่อนถึงจะเปิดนะท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิธีเนี่ยแหละก็คือมากวาดล้างนะครับเพื่อให้เลเวลของเราเนี่ยอัพไปได้ไกลที่สุดนะครับนั่นก็คือวิธีแรกนะในการเลเวลนะอีกวิธีนึงก็คือทำเควสประจำวันนั่นแหละก็จะทำให้เลเวลขึ้นเหมือนกันโอเคนะนี่คือเรื่องของการต่อสู้นะฮะก็ผมชอบในบรรดาเกมแอคชั่นนะคือผมเกมนี้ผมโอเคเลยนะโอเคก็คือแบบมันสะใจดีแต่กราฟิกก็น่ารักถึงอาจจะแบบว่าไม่มีปรับกราฟิกให้มันสูงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับส่วนเมื่อกี้พูดถึงต้นไม้ใช่ไหมผลไม้อ่ะได้มายังไงก็อยู่ที่นี่แหละครับต้นไม้แห่งเอานะครับก็มันจะมีเป็น energy อ่ะมันจะเพิ่ม energy ให้เราเรื่อยๆตามเวลาที่มันกำหนดนะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะสุ่มครับว่าเราจะได้ผลไม้อะไรเห็นไหมทีนี้เราก็รออีก12นาทีมันก็จะมาให้เรากดได้อีกครั้งหนึ่งหรือจะซื้อผลไม้เลยก็ได้ถ้าเรามีเงินแคชนะครับก็ซื้อได้เลยนะฮะนั่นแหละนั่นคือต้นไม้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวขอพูดถึงระบบหลักข้างล่างก่อนนะฮะเห็นคนขี่แมงกะไซมาเมืองเราแล้วแหมอิจฉาไงไม่รู้ระบบหลักนะฮะอยู่ข้างล่างนะครับอันแรกเลยเป็นสกิลนะก็อย่างนี้ได้เกิดใบเกมนี้นะครับมีทั้งหมด6สกิลแล้วก็แต่ละสกิลเนี่ยอัปเกรดได้ถ้ามีแต้มสกิลนะครับก็แต้มสกิลได้จากการเลเวลอัพนั่นแหละนะเมื่ออัพไปจนถึงระดับ1อ่ะมันก็จะอัพแรงด้วยเห็นไหมมีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะครับก็เท่านั้นเองนะก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนสกิลก็เปลี่ยนได้นะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะเนี่ยตั้งค่าใหม่นะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันรีเซ็ตสกิลแม่ก็เดี๋ยวรอมีสกิลถัดไปก่อนเนี่ยเนี่ยมันมีแสดงสกิลเห็นไหมเนี่ยแสดงสกิลโชว์ดูได้นะครับว่าสกิลของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงใช้ยังไงเห็นไหมดูได้ด้วยนะครับต่อมานะฮะกระเป๋านะครับก็กระเป๋าเราจะเข้ามาอัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวใส่ของกากให้ดูก่อนมันจะมีอยู่2สัญลักษณ์นะครับสีน้ำเงินหมายถึงของเนี้ยดีกว่าของที่เราติดตั้งอยู่นะครับก็แนะนำให้กดติดตั้งซะนั่นแหละนะฮะสีแดงก็คือเราสามารถล้างหลอมได้ล้างหลอมคืออะไรลองกดดูนะครับถุงมือใช่ไหมมันจะพอกดเสร็จปุ๊บมันจะมีคำสั่งล้างหลอมนะครับให้กดตรงนี้นะฮะเซตเดิมทีถุงมือเราเนี่ยมันจะมี3สเตตัสถ้าเป็นถุงมือระดับม่วงนะมีอยู่3สเตตัสครับเราก็สามารถที่จะสืบทอดสเตตัสอันใดอันหนึ่งแบบสุ่มมันสุ่มนะฮะโยนกลับมาฝั่งนี้ซึ่งมันใส่ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7สถานะด้วยกันท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่งมี3อันน่ะมันก็จะเพิ่มอันที่4 5 6ไปเลยแต่ถ้าเกิดเต็มอย่างผมเนี่ยเต็มแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนใช่มั้ยเอาอันนี้แล้วกันจะเอาอันนี้ออกนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรเอาลองนะครับล้างหลอมโชคป้องกันไปโคตรโชคดีแล้วครับได้สเตตัสของดีนะฮะนี่แหละคือการล้างหลอมนะครับก็เท่านั้นเองนะฮะไม่เห็นมีเรื่องของการตีบวกหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมยังไม่เจออาจจะต้องเลเวลสูงกว่านี้หรือยังไงนะฮะหรืออาจจะไม่มีก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ของเต็มก็ขายเถอะนี่ขายไปเลยของนี่หาโคตรง่ายเลยนะง่ายจริงๆ
ต่อมานี้ก็คือเป็นรูปเสื้อของเรานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตู้เสื้อผ้าแฟชั่นของเรากันละกันนะครับทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้แฟชั่นมาเนี่ยมันจะมีเนี่ยกดดูได้นะกดดูแบบนี้ได้นะครับหรือจะกดดูเป็นเซตก็ได้เนี่ยนะก็คือกดดูได้2ประเภทคือเรียงตามอุปกรณ์หรือจะเรียงตามชุดเซตนะครับตอนนี้ผมมีแค่2ชุดนะครับคือชุดทูตนี่นะครับเมื่อท่านผู้ชมได้เอาคอสตูมมานะครับรีบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเรากดครั้งแรกอ่ะมันจะมี2ปุ่มนะครับปุ่มแรกผมจำไม่ได้มันคืออะไรแต่คือทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้คอสตูมมาท่านผู้ชมเหมือนกับว่าต้องมากดใช้หรือกดอะไรก่อนสักอย่างนึงอ่ะนั่นแหละพอท่านผู้ชมกดปุ๊บเนี่ยมันจะได้สเตตัสครับถึงแม้เราจะไม่ใส่นะฮะเพราะนั้นเกมนี้ท่านผู้ชมยิ่งมีคอสตูมเยอะเนี่ยก็ยิ่งทำให้สเตตัสเราเยอะขึ้นเข้าใจป่ะวันนั้นยิ่งมีคอสตูมเยอะก็ยิ่งทำให้สเตตัสเราเยอะขึ้นไม่ได้สนใจนะครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยอย่างผมใส่อยู่3อันคือกางเกงรองเท้าแล้วก็ดาบนะดาบอันนี้เดี๋ยวมันก็แจกมานะฮะตามเนื้อเรื่องนะครับถามว่าเอาแล้วได้จากไหนเนี่ยก็ดูเนี่ยครับมันก็จะมีบอกอยู่นะฮะอันแรกก็เป็นเครื่องจักรนะฮะนี่เครื่องจักรคือระบบกาจาปองนั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้พวกคอสตูมนะฮะก็มีแพ็กเกจหลายอันครับนะก็มีแบบเงินแคสนะไม่ใช่เงินแคสอันนี้เป็นเงินธรรมดาเงินในเกมนะครับก็ฟรีเวลา5ครั้งเหมือนกันนะเหมือนกันต่อมาอันนี้คือเป็นเซตมานะครับราคาปกติ100นะฮะแล้วก็เปิด10ครั้งแหมลดแค่2เพชรจะลดทำไมแทบไม่ลดเลยดีกว่านะอย่างเงี้ยแล้วอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือเปิดได้ในราคาครึ่งหนึ่งนะราคาครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะได้เซตพวกเนี้ยนี่ก็คือหนึ่งในวิธีที่จะได้ชุดคอสตูมนะฮะแล้วมันก็จะมีอีกเนี่ยมอคือไอเทมมอนั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะซื้อได้เลยแบบซื้อขาดแต่ว่าเราต้องใช้ของตามที่มันกำหนดนะครับเนี่ยเห็นนะเนี่ยของตามที่กำหนดก็ไม่ได้หมายความว่าจะหาได้ง่ายๆของพวกนี้นะครับแล้วก็มีเมื่อกี้เห็นแวบๆอีกอันนึงคือตู้เสื้อผ้าเวทมนต์นะครับอันนี้คือเป็นแค่บอกเฉยๆอะว่ามันมีเซตอะไรบ้างและตอนนี้เรามีอะไรอยู่เท่านั้นเองนะฮะอันนี้มีลองสวมนะลองใส่ดูว้ามีปีกด้วยว้าวันนี้ล่ะเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้ามาดูได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคอสตูมนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งบทสเตตัสพื้นฐานเยอะนะครับต่อมาอันนี้สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ผมมีแค่เจ้าตัวนี้ครับมันแจกมานั่นแหละที่ผมบอกนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะก็เลื่อนขั้นมันได้ครับนี่เลื่อนขั้นมันได้โดยที่เราต้องมีมุกวิญญาณก่อนนะครับแต่ผมยังมีไม่ถึงไงก็ยังอัพดาวไม่ได้นะครับก็สามารถดูรับมุกวิญญาณได้ด้วยนี่เห็นไหมคือเกมนี้เวลาขาดของอะไรอ่ะมันก็จะบอกนะครับอย่างนี้วิธีการรับไปรับที่ไหนได้บ้างคือสงครามร้านค้าบางทีก็มีขายแล้วก็สุดยอดท้าดวลนี่คือจะเป็นPVP รูปแบบนึงนะฮะเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ก็จะมาเพิ่มความเก่งให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือนี่ครับติดตั้งหินดาวนะครับก็ติดตั้งหาของพวกนี้ได้จากที่ไหนก็ส่วนใหญ่จะเป็นดันเจียนแบบยากอ่ะถ้าไม่รู้หาที่ไหนก็ง่ายๆกดดูเนี่ยนะวิธีการรับเห็นนะเนี่ยเกมนี้สบายมันมีบอกอยู่แล้วว่าไปหาได้ที่ไหนบ้างทุกอย่างเลยนะครับพอเราหาครบใช่ไหมมันจะอัพเลเวลได้หาให้ครบทุกช่องแล้วก็จะอัพเลเวลได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับก็คือเป็นเรื่องของประตูแห่งมิติอันนี้คือจะเป็นการอัพเลเวลให้กับสัตว์ของเรานะครับเนี่ยกดได้เลยนะเติมพลัง10ครั้งนี่นะของผมไปขั้น3เลเวล5แล้วเห็นไหมก็จะบวกสเตตัสพื้นฐานให้กับเราอีกเป็นไงล่ะ บวกเยอะไหมล่ะนะบวกเยอะจริงๆนะฮะแล้วมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้ดูดิเห็นไหมคือต้องไอ้นี่ต้องเป็นบวก4ก่อนถึงจะขี่ได้นะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าของเรายังเด็กไปอ่ะยังขี่ไม่ได้นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยไอ้ที่คนขี่มาย่อเย้ยเราอ่ะเนี่ยแหละขี่ได้นะครับจัดขี่แล้วก็มีตั้งค่าอัญเชิญนะฮะก็คืออันนี้เหมือนกับว่าเรียกว่าไงเนี่ยคือสมมติเรามีสัตว์เทพเยอะใช่ไหมเราจะใช้สัตว์เทพไหนที่มาคอยเพิ่มสเตตัสให้เราอะไรงั้นอ่ะก็เพิ่มได้นะฮะก็มาใส่ได้แล้วก็ถ้าผมเดาไม่ผิดนะเราจะสามารถใช้สกิลของไอ้ทั้งได้ทั้ง3ตัวด้วยนะอันนี้ต้องเดาครับเพราะว่าไม่มีปัญญาหาสัตว์เลี้ยงตัวนึงนี่คือเดี๋ยวผมจะได้ตัวนี้แล้วแต่ว่าต้องประตูขั้น4ก่อนไงแต่ตอนนี้ประตูเรามันขั้น3เลเวล5ต้องเป็นขั้น3เลเวล10ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจ้าตัวนี้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วต่อมาเป็นเรื่องของการ์ดนะครับนี่ซึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นภารกิจพิเศษอีกนะฮะอะไรอย่างนั้นนะครับมาดูวิธีการเล่นดีกว่า
นี่นะครับนี่คือมี energy ทั้งหมด6นะครับทุก2ชั่วโมงจะเพิ่มทีละ1เราสามารถมาสู้กับบอสได้และบอสจะดรอปการ์ดสุ่มพวกนี้มาอ้าวแล้วการ์ดไว้ทำอะไรการ์ดเนี่ยแต่ละใบนะครับถ้าท่านผู้ชมได้นะครับสามารถกดเปิดใช้งานเพื่อเพิ่มสถานะให้กับตัวละครได้อย่างตอนนี้ผมเปิดไปหลายใบแล้วบวกเลือด 13% บวกป้องกัน 8% นั่นหมายความว่าท่านผู้ชมยิ่งมีการ์ดเยอะเท่าไหร่ยิ่งเปิดใช้งานไปเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ตัวละครเก่งเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยถ้าตัวละครเราเลเวลต่ำแต่ว่ามาทำอะไรพวกนี้เยอะมีคอสตูมเยอะวิหารก็อัพไปเยอะใช่ไหมสัตว์เลี้ยงมีเยอะแล้วก็มีการ์ดปลดล็อกไปเยอะเนี่ยเก่งเลยเขาบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูแล้วกันคือบอสพวกนี้มันก็จะเก่งหน่อยนะเพราะนั้นก็ต้องระวังก็แนะนำได้เท่านั้นก็แล้วกันอย่าไปเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเจอบอสที่เก่งกว่าเรามากก็ต้องยอมต้องยอมมันสามารถกดรีเฟรชหาบอสใหม่ได้ก็ฟรีเวลา5ครั้งนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวดูบอสตัวนี้ดิเลเวลเท่าไหร่นะ60บอสจริงดิโอ้โดนดูจากสภาพแล้วผมน่าจะไหวคือเราเตะให้บอสมันชะงักได้รอบหนึ่งอะลงมาดิไม่รู้เลือดมันเหลือกี่หลอดโอ้เดี๋ยวลบก่อนลบก่อนเออโดนวิ่งมาดิเออบวกเอ้ยเดี๋ยวโดดลบอย่างที่ผมบอกอย่าดันทุลังครับบอสพวกนี้เก่งกว่าเอ้ยเกือบนะเลือดผมเหลือครึ่งหลอดเองนะเร็วหนีเร็วโดนมันตีปีกนะฮะจะตายละน่าจะโดนอีกที2ทีผมน่าจะล่วงละโอ้วมันก็ล่วงก่อนเดินผมก็โดดยิงขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่ามันดรอปอะไรเออได้พูลูนะครับก็กดยืนยันนะฮะนี่เปิดเพื่อจะได้แอตแทคบวก5เปิดเลยผมแอตแทคไม่ค่อยมีด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะก็แนะนำว่าตราบใดที่มี energy ก็มาลงซะอย่างเช่นอย่างเงี้ยระดับม่วงไอ้อย่างเงี้ยยากถ้าท่านผู้ชมเล่นไม่ดีโอกาสเฟลสูงนะครับก็อาจจะมารีเฟรชได้ซึ่งมันฟรีเวลา5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมใช้ไปหมดแล้วไงก็ถ้ากดอีกก็เสีย5เพชรนี่คือเป็นอีกหนึ่งระบบที่ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นด้วยไม่ได้มีแค่อันนี้อันเดียวเรียกได้ว่าใครขยันได้เปรียบคือสังเกตเห็นว่าระบบต่างๆไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นท่านผู้ชมอาจจะหาเกมแนวนี้ไม่ได้ง่ายนักใช้คำนี้กันละกันนะฮะเกมแนวนี้จะไม่ค่อยมีในตลาดสักเท่าไหร่เรียกว่าค่อนข้างโอเคนี่คือตอนเลเวล25นะครับระบบหลักๆมีเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสามารถดูต่อได้นะครับเดี๋ยวเลเวล28ก็จะเปิดนี่เป็นดันเจียนภายนอกปราสาทนะครับก็เป็นPK กับคนข้างนอกได้ด้วยนะฮะก็คร่าวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีทหารแสงด้วยนะฮะก็เกี่ยวกับการอัปเกรดอาวุธนะครับแล้วก็มีคู่หูน่าจะเป็นลงดันเจียนกับคนอื่นนะครับแล้วก็มีหินเวทนะฮะก็เป็นหินที่เอาไว้ฝังในอุปกรณ์นะสุดท้ายก็คือเป็นหอคอยนะฮะก็จะผลิตพลังแสงไอเทมหายากให้เรานะก็เนี่ยครับก็เลเวล38จะเปิดครบระบบพวกนี้นะฮะทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในเมืองกันดีกว่าเรียงกันเลยกันจากซ้ายไปขวานะครับมีอะไรบ้างอันแรกประตูมิติอันนี้ก็คืออันเดียวกับที่ระบบสัตว์เลี้ยงอันเดียวกันนะครับก็คือถ้ามีผลึกก็อย่าลืมมาอัพนะครับต่อมาสนามประลองคือ PVP นั่นเองนะฮะก็จะมีแข่งขันอันดับแข่งขันตำแหน่งแล้วก็แข่งอิสระนะฮะแข่งอิสระเนี่ยจะเรียลไทม์เหรออ๋อแต่ผมยังไม่เปิดนะเนี่ยต้องสำเร็จดันเจียนภายนอกปราสาทวาเล่2ก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีเรื่องของ PP 3แบบอันแรกคือแข่งอันดับก็คือไต่ตามอันดับไปนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยดูด้วยนะครับว่าเราแต้มพลังเท่าไหร่เงี้ยเขา 9,500 อันดับของผม 4,900 ผมไม่ค่อยไว้ใจเลยว่ะไอ้พวกพลังต่ำๆของผมมากๆผมอาจจะแพ้ก็ได้ เดี๋ยวนะลองดูแล้วกันนะนี่ลองดูนะซึ่งการต่อสู้ก็เดี๋ยวเรามาลองวัดดวงกันเลยนะครับว่าผมจะผ่านคนนี้ไปได้ไหมถ้าเกิดเราผ่านปุ๊บแรงของเราก็จะขยับขึ้นมาแทนเขาเลยนะจะขึ้น700กว่าอันดับนะครับสังเกตว่าออโต้นะครับใครเป็นใครไว้เนี่ยเอ้ยทำไมคอสตูมมันเต็มเลยอ่ะผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยพลังน้อยแต่ว่าของจัดเต็มขนาดนี้สูสีนะครับขนาดพลังของผมเนี่ยเยอะกว่าแทบจะส
2เท่าเลยนะสีเขียวใครหมดก่อนแย่นะครับคือสีเขียวเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกรอกครับคืออย่างเงี้ยยังเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายอัดกันได้แลกกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าใครสีเขียวหมดเนี่ยผมเนี่ยใกล้หมดแล้วคือผมจะตีกับมันสวนไม่ได้แล้วนะครับผมเวลาโดนตีเนี่ยผมก็ชะงักเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือผมยิงสวนมันไม่ได้แล้วนะครับคือกรอบผมหมดก่อนก็น่าจะแพ้ดูจากสภาพเห็นไหมผมจะทำอะไรมันไม่ได้เลยถ้าเล่นเองอะยังพอเป็นไปได้อยู่เอ้ยสูสีแล้วสูสีแล้วสูสีแล้วเร็วเร็วเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวต่างคนต่างอีกนิดเดียวเอ้ยไปให้มันเตะทำไมเตะมันมั่งก่อนเตะมันก่อนมั้งดิเอ้ยอีกนิดเดียวเองเตะมันก่อนมั้งดิมิดอีกโอเคนะรอดผมเกือบแพ้เพราะว่าหลอดสีเขียวนะฮะหมดก่อนนะครับแต่โอเคชนะครับแหมรอดไปนะอันนี้ก็มีรางวัลอันดับเลยนะก็พอครบรอบการจัดอันดับผมก็ได้รางวัลขนาดนี้นะครับนี่คือแข่งขันอันดับนะครับเดี๋ยวก็มีชิงตำแหน่งนะแล้วก็จะมีแข่งอิสระด้วยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็การแข่งเนี่ยนอกจากอันดับได้รางวัลแล้วเนี่ยมันจะได้พวกแต้มกิตติยศเลยอะไรเงี้ยมาด้วยนะก็มาแลกของได้เห็นไหมเนี่ยไอ้แต้มเขียวๆเนี่ยผมแลกแต้มกิตติยศนะครับซึ่งมันไม่ได้ทุกครั้งจากการต่อสู้หรอกมันได้ตามแรงกิ้งอ่ะนะได้ตามแรงกิ้งนะครับเอาล่ะต่อมาดูซิว่ามีระบบอะไรบ้างอ่ะมีข้อความนะครับไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะชาร์ตนะครับต้นไม้ก็พูดไปแล้วตระกูลอันนี้คือระบบกิลด์นั่นเองนะครับก็มาดูเลยว่ากันว่ามันมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับนี่เข้ามาแล้วก็จะเห็นสมาชิกในกิลด์อยู่กันเต็มไปหมดครับก็อันนี้เทพีอธิษฐานนะฮะเลเวล3ถึงเปิดข้อมูลตระกูลนะดูได้ว่าข้อมูลตระกูลมีอะไรบ้างจู่โจมตระกูลนี้น่าจะเป็นพวกกงพวกกิลด์วอร์อะไรเงี้ยก็ต้องเลเวล2นะครับคลังสมบัติใต้ดินเลเวล3แหมคือระบบเยอะนะแต่ว่าเลเวลยังไม่ถึงทำอะไรไม่ได้เลยสายแร่ตระกูลยังไม่มานะครับร้านค้าตระกูลคือเรียกได้ว่าตอนเนี้ย VIP แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยทำได้อย่างเดียวคือเนี่ยครับค่ายมวยคือเป็นการป่าวิชุบนั่นเองนะครับก็เราจะเหมือนกับป่าวิชุบแข่งกับอีกคนนึงนะซึ่งมันจะมีจำนวนครั้งให้เราเป่าเลยนะถ้าชนะแพ้อะไรเงี้ยก็จะได้รางวัลแตกต่างกันไปก็นั่นแหละก็ที่เราทำได้ตอนนี้นะครับก็จะมีแค่นี้ก็ต้องรอให้กิลด์เลเวลอัพขึ้นนะครับจะได้ทำอย่างอื่นได้นะครับก็แนะนำให้เข้ากิลด์กันทุกคนนะเพราะว่ามันได้สิทธิประโยชน์หลายอย่างนะครับแล้วก็ช่วยกันเก็บเลเวลกิลด์ด้วยนะครับจะได้เปิดระบบกิจกรรมให้ทำเยอะขึ้นนะสรุปไว้อย่างนั้นก็แล้วกันแล้วก็มีเครื่องทำอันนี้ไปแล้วนะกระจะปองนะครับอันเดียวกันนะครับคือภาษาไทยภาษาอังกฤษมันแปลไม่เหมือนกันเลยแม่ต่อมาทดสอบผู้กล้านะฮะทดสอบผู้กล้าอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนพิเศษนะครับอย่างเช่นอันนี้ลงแล้วได้เงินเยอะก็จะลงได้วันละ3ครั้งอันนี้ลงแล้วได้ XP เยอะก็ลงได้วันละ3ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อเลเวลสูงขึ้นหรือผ่านเนื้อเรื่องไปมากขึ้นก็จะเปิดอีกแนะนำให้เข้ามาเล่นนะครับซึ่งในนี้จะออโต้ไม่ได้ต้องเล่นเองนะครับมันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปก็ลองเข้ามาเล่นดูกันละกันนี่เอาล่ะก็มีอะไรอีกนี่คือระบบหลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับนาเลเวล25นะครับปีกย่อยก็จะมีอย่างเช่นด้านบนนะฮะเนี่ยก็คือจะเป็นรางวัลนะครับซึ่งมีภารกิจด้วยนะครับก็อย่าลืมมารับละกันแล้วก็มีมันจะมีรางวัลประจำวันด้วยนะแต่ไม่รู้หายไปไหนละก็แนะนำให้ทำทุกวันนะครับเลเวลจะได้ขึ้นไวๆนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นสีแดงก็กดเข้ามารับรางวัลกันละกันอ๋ออีกอันนึงที่ผมลืมบอกลงทะเบียนคือเป็นการลงทะเบียนประจำวันนั่นแหละผมจะบอกว่าเกมนี้มันต้องมากดเข้ามากดเองนะมันไม่ได้กดให้อัตโนมัตินะครับก็อย่าลืมเข้ามากดกันละกันแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกโปรโมชั่นเกี่ยวกับการเติมเงินทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็จะมีบางอันที่แบบเป็นรางวัลพิเศษสำหรับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เช่นอันนี้นะฮะเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูนะฮะอันไหนที่เรารับได้ก็เข้ามารับครับที่เป็นสีแดงๆก็คือเข้ามารับเท่านั้นเองนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นพวก VIP VIP นะครับคือกิจกรรมของเกมนะครับแล้วก็มีระบบเพื่อนอยู่ฝั่งซ้ายนี่ครับนี่ระบบเพื่อนนะก็จะองค์จะแอดอะไรกันก็แอดที่นี่ได้นะครับแล้วก็ส่งดอกไม้หากันได้ด้วยนะและอันสุดท้ายก็คือที่รูปตัวละครที่ผมลองกดตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองก็คือที่ผมจะมาหาปรับกราฟิกแล้วมันไม่มีนั่นแหละท่านผู้ชมสามารถที่จะมาดูรายละเอียดของตัวละครเราได้ที่นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนฉายงฉายาได้ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการตั้งค่าที่สามารถมาเปลี่ยนตัวละครที่นี่ก็ได้นะฮะก็ทำได้นะครับก็ใครได้ไอเทมโค้ดมาก็ตรงเนี้ยแลกของขวัญ
ถามว่าได้มายังไงก็ต้องติดตามที่กิจกรรมของแฟนเพจเขานะครับเออก็มาหลายคนมาขอผมก็ไม่รู้จะหายังไง GM ก็ไม่ใช่นะเออก็คงอะไรไม่ได้นะครับอีกเรื่องสุดท้ายละคือภาษาก็แล้วกันใครที่ตั้งเครื่องเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษไงใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้หรือใครที่เล่นไทยอยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นอังกฤษก็เปลี่ยนได้เนี่ยภาษารองรับเยอะแยะครับเยอรมันรัสเซียอินโดนีเซียเวียดนามฝรั่งเศสเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะก็โอเคสำหรับเกม Elsource นะครับก็ขออนุญาตรีวิวฉบับเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะฮะก็ท่านผู้ชมตัดสินใจเองก็แล้วกันนะฮะว่ามันน่าเล่นไหมเหมาะสำหรับท่านผู้ชมไหมสำหรับผมชอบนะเพราะว่าคือผมรีวิวเกมมือถือมาเยอะมาก600กว่าเกมขึ้นมาแล้วไอ้เกมที่เป็นอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีเลยระบบแบบนี้การทำระบบสัตว์เลี้ยงโอเคอาจจะมีหลายเกมแต่ว่าการเลี้ยงดูหรือการใช้งานไม่เหมือนเกมนี้อะไรอย่างนั้นอ่ะเข้าใจไหมระบบ PP ระบบดันจงดันเจียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างแตกต่างกับเกมอื่นถ้าเกิดว่าหาเกมที่ไม่ค่อยซ้ำกับชาวบ้านเขาอ่ะโอเคเลยเกมนี้ก็ลองตัดสินใจเลือกดูกันละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บูจวะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ